สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวลาบรีฟกับผมธนงขันทองครับสภาหอการค้าอเมริกันประจำเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับเพิ่งทำเซอร์เวย์พบว่าผู้บริหารของบริษัทอเมริกันนะครับที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศจีนมีความเห็นส่วนมากนะครับเชื่อว่าบรรยากาศในการทำธุรกิจนะครับกับประเทศจีนน่าที่จะดีขึ้นหลังจากที่นายโจไบเดนชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะครับทั้งนี้เป็นการสำรวจนะครับผู้บริหารบริษัทอเมริกันนะครับที่อยู่ในประเทศจีนนะครับในช่วงระหว่างเวลาวันที่11ถึง15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยมี124บริษัทเข้าร่วมตอบแบบสอบถามนะครับในการตอบแบบสอบถามนี้ 54.8% นะครับเชื่อว่าแนวโน้มการทำธุรกิจของบริษัทอเมริกันในตลาดประเทศจีนนะครับน่าที่จะดีขึ้นนะครับส่วน 8.1% พอใจมากๆเลยทีเดียวนะครับกับบรรยากาศที่จะดีขึ้นนะครับนายโจไบเดนมีนโยบายการต่างประเทศกับจีนเป็นอย่างไรยังไม่ชัดเจนนะครับแต่หลายคนเชื่อว่าน่าจะมีท่าทีที่ประนีประนอมมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินนโยบายทางด้านการค้านโยบายทางด้านสงครามทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะเข้มข้นในลักษณะที่เผชิญหน้ากับประเทศจีนนะครับอย่างไรก็ตาม 5.6% นะครับของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าอาจจะมีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับ 70.2% ของผู้บริหารอเมริกันนะครับที่ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าโจไบเดนนะครับจะทำงานร่วมกับพันธมิตรของประเทศต่างๆทั้งหลายเพื่อที่จะกดดันจีนหรือว่าเพื่อจะลดอิทธิพลของจีนครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบัวหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบัวหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BF Mobile Application อย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ